สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่กับอีสานร่มเย็นอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพาเพื่อนๆเนี่ยมาอัปเดตปลานะครับอายุเกือบ90วันแล้วนะครับก็คือประมาณ3เกือบ3เดือนแล้วนะครับมาดูกันว่าขนาดตัวปลาเนี่ยขนาดเท่าไหร่แล้วเนาะแล้วทีนี้ก็มาดูลักษณะน้ํานะครับที่เราจะปล่อยนะครับจะถ่ายน้ํานะครับเห็นหลายคนนะครับเพื่อนๆหลายคนที่ถามเข้ามาว่าเออแล้วหรือว่าเปลี่ยนน้ํา1ครั้งเนี่ยอยู่ได้กี่วันนะครับอันนี้ผมจะขออธิบายตรงนี้ก่อนนะครับว่าก็คือถ้าในกรณีที่เราเปลี่ยนน้ําปลานะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมจะไม่ได้กําหนดว่าผมจะต้องเปลี่ยนวันนี้แล้วนับไปอีกกี่วันถึงจะเปลี่ยนนะครับผมจะดูจากลักษณะของน้ํานะครับถ้าเกิดว่าน้ําขุ่นหรือว่าน้ําเริ่มมีกลิ่นเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนน้ําทันทีนะครับปกติแล้วถ้าปลาตัวใหญ่ประมาณเกือบ90วันเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ 3-4 วันเท่านั้นนะครับ 3-4 วันนะครับถ้าเกินจากนี้คือน้ําเน่านะครับน้ําจะเสียแล้วก็มีกลิ่นเหม็นนะครับผมอันนี้ก็เพื่อนๆก็ลองไปสังเกตดูปลาแล้วก็ดูน้ำของตัวเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าปลาของผมเนี่ยตัวประมาณไหนแล้วเนาะไปกันเลยก่อนอื่นนะครับผมจะเอาผักตบชวาออกก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะมองไม่เห็นปลานะครับตอนนี้เนี่ยผักตบชวาที่ผมใส่ปกติเนี่ยจะเยอะนะครับเพราะว่าปลาดุกเนี่ยมันจะกัดเล่นนะครับมันไม่ได้กินนะคือมันกัดเล่นนะครับมันเหมือนมันหมั่นเที่ยวยังไงไม่รู้นะครับมันก็จะกัดแทะนะครับขาดหลุดลุ่ยแล้วผักตบก็ตายนะครับก็เนี่ยนะครับกัดเป็นเศษแบบนี้เลยนะครับก็หลุดออกมาแบบนี้เลยก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็เก็บออกแค่นั้นนะฮะตอนนี้เห็นไหมครับลักษณะของน้ำเนี่ยมันจะออกเป็นสีเหลืองอ่อนเขียวอ่อนออกเหลืองๆนะครับแล้วก็น้ำเริ่มมีกลิ่นนะครับอันนี้น่ะเราก็ควรที่จะเปลี่ยนน้ำได้เลยนะครับแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเรารอดูกันนะครับว่าตัวปลาเนี่ยใหญ่ประมาณไหนแล้วเนาะเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยผมไม่ค่อยได้ให้อาหารเยอะเท่าไหร่นะครับก็คุณแม่ให้ก็ให้บ้างไม่ให้บ้างนะครับบางวันก็ถ้าเกิดว่าไม่ลืมก็ให้เยอะนะครับถ้าเกิดว่าวันไหนลืมนะครับก็ไม่ได้กินนะครับแต่ว่าปลาของผมเนี่ยตัวใหญ่แล้วนะครับก็ไม่ค่อยอัดเรื่องอาหารเท่าไหร่ก็ประคองให้มันโตไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบแล้วก็ให้มันอยู่แบบนี้นะครับเราก็จับรับประทานบ้างเรื่อยๆนะครับผมพอมันตัวใหญ่เนี่ยน้ำมันจะเน่าเร็วขึ้นนะครับผมเราจะต้องเปลี่ยนน้ำเนี่ยบ่อยขึ้นนะครับถ้าตอนตัวเล็กเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนน้ำนะครับอาทิตย์ละครั้งนะครับแต่พอมันโตขึ้นมาเนี่ยบางทีเนี่ย3วันนะครับเราต้องเปลี่ยนน้ำแล้วนะครับไม่ค่อยให้กินนะคุณแม่บอกไม่ค่อยให้กินอาหารเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันโตแล้วเนาะก็ให้ประคองมันไปเรื่อยๆนะครับให้เนื้อมันแน่นๆขึ้นนะฮะมันก็โตแล้วแหละนะครับผมมันจริงๆมันเอาขึ้นมากินได้แล้วนะครับเพราะว่าดูครับขนาดปกติเนี่ยถ้าผมไม่ได้ถ่ายคลิปนะผมก็จะตักเอาน้ำมันเนี้ยเนี่ยไปรดผักรดต้นไม้บ้างครับแต่ว่าช่วงนี้ถ่ายคลิปแล้วก็ฝนตกด้วยครับก็คงไม่ได้ไปตักไปรดผักนะครับผมเพราะว่าน้ำของมันเนี่ยเต็มไปด้วยรับรองมีแต่ขี้ปลานะครับมีแต่ปุ๋ยทั้งนั้นแหละนะฮะโอ้โหตัวใหญ่มากนะครับ3ตัวโลแล้วแหละแม่มาดูตัวใหญ่มากเลยเท่าแขนน่ะดูขนาดตัวปลาเท่าแขนนะครับตอนนี้มาปุ๋ยปิ้งขายก็เท่ากับปิ้งที่เขาปิ้งขายในร้านส้มตำแล้วนะครับเนี่ยเท่าแล้วนอกจากตัวที่เป็นตัวเล็กที่มันไม่ค่อยโตอยู่แล้วนะครับมันจะตัวเล็กนะครับมันแคะมันแกรนเนาะบางทีกับลูกไอ้เจ้าก้อนเลยสวยบางทีอาจจะเป็นกับลูกของมันที่มันไม่แข็งแรงมาตั้งแต่จากฟาร์มแล้วด้วยนะครับโอ้โหตัวแบบดำเมี่ยมเลยครับตอนนี้อาหารที่ผมให้ตอนนี้ก็คือจะเป็นอาหารปลาดุกรุ่นแล้วนะครับก็คือเป็นเม็ดใหญ่อยู่นะครับเม็ดใหญ่แล้วนะครับก็จะไม่ใช่อาหารดุกเล็กแล้วนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเปลืองนะมันเปลืองแค่น้ำนะครับก็คือเราต้องดูแลในเรื่องของน้ำเท่านั้นเองส่วนอาหารผมว่ามันไม่เท่าไหร่นะครับอาหารไม่เปลืองจริงๆครับไม่เปลืองเลยอาหารคุณแม่ไม่กล้ากินนะครับเนี่ยผมบอกให้เอาขึ้นมากินแต่ว่าคุณแม่บอกเลี้ยงเอาไว้ให้มันโตเท่าขาหนูนะครับโหดูตัวครับตัวใหญ่จริงครับยังไม่ถึง3เดือนนะครับเนี่ยประมาณ80วันนะอีกประมาณ80วันเกือบเท่าแขนแล้วนะครับนี่
บ่อเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับกลิ่นเนี่ยแบบ3วันถ้าเราไม่เปลี่ยนน้ำ4วันไม่เปลี่ยนน้ำเนี่ยมันจะเน่าแล้วนะครับเพราะปลาเนี่ยมันตัวใหญ่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยพอมันกินเยอะมันขี้มันก็เยอะมันแล้วมันน้ำมันก็จะเน่าไวนะครับมันจะเน่าไวขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะครับถ้าปลายิ่งตัวใหญ่นะครับน้ำจะยิ่งเน่าไวนะครับอู้ยตัวใหญ่มากเลยครับเนี่ยเป็นไข่เยอะเนาะเลี้ยงมันอุ้ยอันนี้ปุ๋ยเป็นไงใส่ไอเรียงละออกปูนะอ๋อน้องเกรมเออมันเออหายเจมดอกยังไงมันใส่เนาะเรามาดูขนาดไอเรียงกลุ่นบนให้กลุ่นแล้วก็จะปุ๋ยเท่าครับเนี่ยครับขนาดเนี่ยตัวใหญ่กว่าใหญ่กว่าขวดเอ็มร้อยแล้วนะใหญ่มากครับโอ้โหสุดครับตอนนี้คือปัญหาคือไม่กล้าเอามากินครับเสียดายเลี้ยงไว้ดูเลี้ยงไว้ดูครับทีนี้ก็เปลี่ยนน้ำไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวประมาณนี้แหละครับผมสำหรับวิธีการเลี้ยงเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปดูที่ใต้คลิปเลยเพราะว่าผมจะใส่ไอ้ตัวลิงก์ไว้ว่าผมให้อาหารยังไงนะครับผมให้อาหารยังไงผมดูแลยังไงปลาถึงได้ตัวโตนะครับไปดูที่ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาลิงก์วิธีการเลี้ยงให้นะครับตัวนี้เป็นอัปเดตนะครับปลาดุกเลี้ยงประมาณ80วันนะครับก็เกือบ3เดือนแล้วแหละนะครับก็ผมก็เฉลี่ยไว้ประมาณ3เดือนนะครับตัวนี้ก็คือประมาณ3ตัวโลได้แล้วนะครับ3ตัวน่าจะโลแล้วแหละเพราะว่ามันตัวใหญ่มากแล้วนะครับเลี้ยงอีกประมาณ10วันหรือ15วันเนี่ย3ตัวโลสบายๆหรืออาจจะ2ตัวโลด้วยซ้ำนะครับครับผมนี่ก็เป็นปลาดุกนะครับที่ผมเลี้ยงอยู่ตอนนี้นะครับแล้วผมอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับที่มันเลี้ยงแล้วมันโตนะครับเลี้ยงแล้วมันโตไปประมาณไหนแล้วนะครับตัวใหญ่ขนาดไหนแล้วในระยะเวลา80วันถึง80วันนะครับหรือเกือบ3เดือนแล้วแหละนะครับก็หลังจากนี้เนี่ยผมก็จะเลี้ยงไปเรื่อยๆแล้วก็อัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูเรื่อยๆนะครับส่วนวิธีการเลี้ยงเนี่ยเพื่อนๆไปดูที่ลิงก์นะครับใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับวิธีการเลี้ยงให้อาหารยังไงให้ปลาโตนะครับวิธีการเปลี่ยนน้ำอะไรต่างๆไปดูที่คลิปนั้นได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้เนี่ยผมมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูเนาะก็สำหรับวันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆคิดว่าดูแล้วนะครับมีความรู้ถูกใจอะไรยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเป็นอย่างดีเลยไม่ต้องสนับสนุนอะไรนะครับแค่กดติดตามกดไลค์ให้อันนี้ก็เป็นการสนับสนุนทางช่องให้เป็นอย่างดีแล้วนะครับผมถ้าผมมีเทคนิคมีคลิปอะไรดีๆเนี่ยผมจะถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็มาแนะนำเพื่อนๆอีกแน่นอนนะครับตอนนี้ฝนจะตกแล้วฮะสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ